สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่สโมสรตะวันกวาด18เหรียญคำของขันสนาเลิศเทควันโดสิงขันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวสมัยที่2การแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่7จัดขึ้นเป็นครั้งในมิตรที่แขวงหลวงพระบางเมืองม่อดกโลกในท้ายทิศผ่านมาสิงไซ3ประเภทคือประเภทต่อสู้ป้องกันตัวฟ้อนปุ่มเซและการแสดงความสามารถมีทั้งหุ่นอนุชนเยาวชนและสาวหนุ่มรวมทั้งหมด134รายการและมีนักกีฬาเข้าร่วม235คนจาก17ภาคส่วนในนั้นมี7แขวง1กระทรวงป้องกันความสงบและ9สโมสรผ่านการแข่งขันสโมสรตะวันทีม A ที่หาก็คล้องขันสนาเลิศเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ผลงานดีต่อเนื่องกว่า18เหรียญคำ10เหรียญเงินและ8เหรียญทองได้อันดับที่1คว้าขันสนาเลิศมาครองที่2เป็นของเจ้าภาพหลวงพระบางทีม A ย่าได้15เหรียญคำ6เหรียญเงินและ12เหรียญทองที่3ล้านสร้าง A ย่าได้12เหรียญคำ5เหรียญเงินและ2เหรียญทองให้เกียรติเข้าร่วมและมอบรางวัลโดยท่านจองยองซูเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวท่านบุญเลื่อมมณีพงษ์ห้องเจ้าแขวงหลวงพระบางและท่านประสาทไซปิลาพันเดชประธานสหพันธ์เทควันโดแห่งชาติพร้อมด้วยคณะบริหารงานของสหพันธ์และผู้ให้การสนับสนุน